วัสดีครับโอลาชาแนลครับ Road and Drive Thailand by โอลาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนหมายเลข101นะครับอำเภอร้องกวางอีกแล้วครับท่านมาบ่อยนะครับถนนสายนี้นะครับที่ผ่านมาเรารับชมถนนหมายเลข101ในช่วงที่เป็น4เลนกันหลายครั้งแล้วนะครับรอบนี้ผมจะพาไปชมวิวสองข้างทางถนนหมายเลข101นะครับช่วงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่านนะครับช่วงที่เป็น2เลนนะฮะระยะทางเหลืออยู่ประมาณสัก 16.7 กิโลเมตรนะครับโดยที่เป็นฝั่งจังหวัดแพร่เนี่ย 10.2 กิโลเมตรแล้วก็ฝั่งที่เป็นจังหวัดน่านเนี่ยประมาณ6.5ครับผมรวมกันก็ประมาณ 16.7 กิโลเมตรนะครับที่ยังเป็น2เลนมาชมวิว2ข้างทางนะครับสภาพป่าริมถนนกันนะครับกำลังจะสิ้นสุดถนน4เลนแล้วครับจะเข้าสู่ช่วงที่เป็น2เลนนะครับฝั่งจังหวัดแพร่จะเหลือระยะทางประมาณ 10.2-10.3 กิโลเมตรนะครับรับชมกันยาวๆเลยนะครับวันนี้วันที่11พฤษภาคม2562นะครับเวลาก็บ่าย 4 โมงเย็นครับต้นไม้ข้างทางก็เขียวขจีขึ้นบ้างเล็กน้อยครับหลังจากที่ฝนตกใส่โซนนี้ประมาณไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะฮะบางช่วงนะครับถ้าเป็นจุดที่ขึ้นเนินขึ้นเขานะครับก็จะมี2เลนครับฝั่งขาขึ้นตอนนี้มี2เลนนะครับขาลงส่วนลงไปได้มี1เลนครับอีก63กิโลเมตรนะครับถึงตัวเมืองน่านครับThank you.
านหน้าจะเป็นช่วงขึ้นเขาครึ่งนะครับความชันประมาณ8องศานะครับ8%นะครับเริ่มแล้วครับตอนขึ้นเขาจะมี3เลนนะครับโดยฝั่งขาขึ้นจะมี2ครับหลังจะสิ้นสุดเขตแดนจังหวัดแพร่นะครับที่เขาครึ่งครับอีกประมาณ200เมตรข้างหน้านี่เองครับสุดเขตแดนจังหวัดแพร่น่านนะครับเริ่มเข้าสู่เขตจังหวัดน่านแล้วครับอีกประมาณ 6.5 กิโลเมตรนะครับที่ยังเป็น2เลนครับในฝั่งจังหวัดน่านนะครับช่วงนี้ก็จะลงเขายาวๆครับไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับต้องแตะเบรกช่วยบางครั้งครับจากนี้ไปอีก30กิโลเมตรถึงอำเภอเวียงสานะครับอีก53กิโลเมตรถึงตัวเมืองน่านครับThank you.
เรามาถึงการตรวจห้วยน้ำอุ่นแล้วครับเส้นสุดเอ่ถนน2เลนแล้วครับเข้าสู่ถนน4เลนครับเป็น4เลนใหม่อีกตอนหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าสร้างเสร็จก่อนช่วงอำเภอร้องกวางนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับ Road and Drive Thailand by โอลาชาแนลขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ